คุณถากูลตันทสิทธิ์นะคะหนึ่งใน6ของสอสอไทยสร้างไทยที่ไปยกมือ โบตให้คุณอุ้งอิงแพท,ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้นั่งในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยนะคะล่าสุดหลังจากที่รู้ว่าเจ้นด่อยนะคะหัวหน้าพักเนี่ยโอ้โหโกรธควันออกหูนะคะเจ้าตัวเลยต้องออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นการแหกมติพักนะคะแต่ว่าต้องการให้เศรษฐกิจแล้วก็ประเทศชาตินั้นเดินไปข้างหน้าได้ พร้อมกับปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่งูเห่าค่ะโดยนายถากรตันทสิทธิ์กล่าวถึงกรณีที่ทั้ง6เสียงของพรรคไทยสร้างไทยโหวตเลือกนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่31ว่าเรื่องนี้สส6คนของพรรคได้มีการประชุมและมีมติก่อนเริ่มประชุมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน ในฐานะประธานวิฝ่ายค้านโทมมาแจ้งว่าพรรคประชาชนจะโหวตไม่เห็นชอบพร้อมอธิบายถึงหลักการว่าขัดกับหลักประชาธิปไตยที่ออกมาของพรรคส่วนที่พรรคไทยสร้างไทยมีมติเช่นนี้มองว่าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะตกต่ำและถ้าหากไม่โหวตเห็นชอบในวันนี้ที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียวเราจะโหวตอย่างไร เพราะหากมีแคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนอย่างไรก็ตามพรรคไทยสร้างไทยต้องโหวตคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนอยู่แล้วรวมถึงหากมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์เราก็จะโหวตให้แต่วันนี้ไม่มีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคฝ่ายค้านเสนอขึ้นมาดังนั้นเราจึงเห็นร่วมกันเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ในการมีนายกรัฐมนตรีที่มาบริหารประเทศเพราะหากวันนี้ไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกถึงเมื่อไหร่เพราะขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนจะแถลงนโยบายนั้นก็ใช้เวลาร่วมเดือนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งพักไทยสร้างไทยมองว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประเทศทั้งนี้เราโหวตไม่ได้หวังเข้าร่วมรัฐบาล แต่คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติยืนยันทั้งหมดเราโหวตด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นจุดยืนชัดเจนอย่างเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเมื่อถามย้ำว่าการโหวตสวนมติพักร่วมฝ่ายค้านครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นงูเห่าสื่อมวลชนอาจพาดหัวว่าเป็นงูเห่าแต่ตนขอเรียนว่ามติของพักไทยสร้างไทยไม่ได้เป็นเช่นนี้ เมื่อถามว่าผลออกมาเป็นเช่นนี้จะมีผลต่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยด้วยหรือไม่นายถากรบอกว่าไม่มีและไม่ได้คุยกันเลยแต่ได้คุยเพียงแค่เมื่อวานเนื่องจากการประชุมวันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะก่อนหน้านี้เคยประเมินว่าการประชุมต้องเลื่อนออกไปพร้อมเชื่อว่าการทํางานหลังจากนี้จะไม่ยากเพราะตนแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วยืนยันว่าการโหวตด,ดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์แน่นอน รวมถึงเก้าอี้รัฐมนตรีแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าเราจะเข้าร่วมรัฐบาลและเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าตนขัดกับคุณหญิงสุดารัตน์เพราะอยากจะร่วมรัฐบาลได้ท้ากรปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่าตนนั้นไม่เคยแตกหักไม่มีอะไรเลยเพราะคุณหญิงใครจะกล้าไปแตกหักด้วยส่วนคุณหญิงสุดารัตน์จะรับทราบและรับได้กับหลักการนี้ด้วยหรือไม่ตนไม่ทราบ เพราะอย่างไม่มีการพูดคุยกันซึ่งหลังจากนี้พักเราต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วเมื่อถามว่าสสพักไทยสร้างไทยลอยแพร่คุณหญิงใช่หรือไม่นายถากรถึงกับอุทานนะคะบอกว่าโอ๊ยใครจะกล้าลอยแพรคุณหญิงไม่มีหรอกพร้อมยืนยันว่าไม่มีการลอยแพรคุณหญิงตนกลัวเพียงว่าคุณหญิงจะลอยแพรพวกเราเพราะคุณหญิงมีความสำคัญอยู่แล้วเราก็ให้ความสำคัญกับคุณหญิงอยู่แล้ว พักไทยสร้างไทยก็คือพักที่คุณหญิงสร้างมาเราต้องให้ความสำคัญกับคุณหญิงอยู่แล้วในช่วงท้ายมีการถามว่าหลังจากนี้หากมีการเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลหรือให้ตำแหน่งนายถากรก็เลยระบุว่าก็ต้องไปคุยกันครับแต่วันนี้ขอยืนเช่นนี้ดีกว่าวันนี้เรายัางเป็นพักร่วมฝ่ายค้านอยู่